โหวันนี้จะเล่าเรื่องขึ้นยอดตาล 3-4 ยอดฟังดีไหมเนี่ยลองสักตั้งไหมลองหน่อยไหมพี่ขึ้นยอดตาลฟังยอดตาลสัก 3-4 ยอดต่อๆกันเนี่ยก็เรียกว่าสำนวนปีนบันไดฟังวันนี้มันสูงเหลือเกินแน่นอนนะฮะการที่จะขึ้นยอดตาล3ยอดฟังผู้พูดมันต้องอยู่ยอดที่4นะมันถึงจะดึงขึ้นมายอด1ยอด2ยอด3ได้ถ้าไม่ถึงยอดที่4มันก็ไปไม่ได้นะอ๋อจริงหรือเปล่าอย่างนั้นลองนะ วันนี้ไม่รู้ไปหลับเป็นตื่นก็เกิดสภาวะหนึ่งนี้ขึ้นมานะในสุลุงงอบเลยครับเล่าให้ฟังโอกาสนิดนึงมันเกิดสภาวะบ่าวบอบอขึ้นมาก็บอกว่ามันมาจากคำว่า new normal นั่นเองครับภาษาเนี้ยเป็นภาษาในตลาดสดตลาดแห้งที่รู้จักกันดีมานะฮะตั้งแต่1มกราคม2563มาถึงวันนี้มัน28พฤศจิกายน2563ตั้งแต่มกรามานี่นะครับจะรู้จักคำว่า new normal new normal นะครับไอ้ลุงก็คำว่า new normal เนี่ยมาคิดมันก็เลยมาได้คำหนึ่งขึ้นหน้าจอให้เห็นอยู่ทุกวันก็คืออะไรล่ะหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ถ้าบอกว่า new normal เปลี่ยนมันเป็น new understand ดีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเออเกิดภาวะ new understand ดีไหมล่ะทีเนี้ยทีนี้พอเวลามันพร่ำนึกพร่ำคิดคำว่า new มันใหม่ๆก็เลยถอยหลังไปหาคำหนึ่งซึ่งนักคณิตศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติการให้ลงตัวได้ก็คือเอานักคณิตศาสตร์ในโลกนี้ถ้าแน่จริงลองตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้มันลงตัวดูสิถ้าหากว่าหารยังไม่ลงตัวมันก็ไม่สามารถที่จะมาใช้คำว่า new understand ทำไม่ได้นั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์โลกนี้ก็คำว่าเข้าใจก็เข้าใจแต่เรื่องของเก่าๆผ่านๆมาใช่ไหมเลยไม่สามารถเข้าใจเรื่องของใหม่ได้เลยทำไมถึงไม่สามารถเข้าใจเรื่องของใหม่สิ่งใหม่ก็เพราะว่ามันคิดใหม่ไม่ได้อ่ะอันนี้ลุงกำลังทบทวนในสิ่งที่ลุงอยู่ในภาวะหลับๆตื่นๆนะเนี่ยให้ฟังกันว่าแล้วมันจะไปยังไงต่อพะเนี่ยก็เลยบันทึกเอาไว้ตื่นขึ้นมาก็เลยมาบันทึกเอาไว้วันที่28พฤศจิกาไปมามันก็มาลงที่ไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์มันลงพลังงานบริสุทธิ์มันได้ความไงต่อได้ความว่าเมื่อมันคิดใหม่ได้อะแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่คิดใหม่ให้ได้อะผลจากการคิดใหม่ทำใหม่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนโลกได้ปะเนี่ยเนี่ยมันเปลี่ยนโลกได้ไว้เนี่ยมันเปลี่ยนมนุษย์โลกได้ไว้เนี่ยลุงก็คิดพลุงไปเรื่อยเนาะเฮ้ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์โลกได้ไว้เนี่ยไปถึงพฤติกรรมเลยนะให้รู้ไว้โดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรม
ที่มีการเยียวยารักษากันและกันนะครับนะยิ่งวันนี้มานั่งอ่านมติอะไรของฮูเขานั่นนะครับไปไหนก็ไม่รู้อยู่นี่มั้งอยู่ไหนไม่รู้โอ้อ้าวหายไปไหนก็ไม่รู้ฮู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 ไปยัดได้รู้ไหนก็ไม่รู้ทีนี้ก็บอกว่าตั้งแต่ปี57แล้วถึง64หรือไงเนี่ยในเรื่องราวของการที่จะเยียวยารักษามนุษย์เนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการ เอาความรู้เอาความสามารถตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักรักษาตัวเองแปลว่าของเก่าของเก่าเอามาผนวกกับของใหม่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามค้นคว้าวิจัยทำนู่นนี่นั่นมารักษากันและกันเขาคงจะมองเห็นนะว่าการแพทย์ปัจจุบันหรือว่าแผนตะวันตกใช้มาถึงหน้าวันนี้มันไปต่อไม่ได้เขาก็เลยมาเริ่มความคิดกันใหม่ตั้งแต่ปี57แนวทางนี้มีทั้งหมด120ประเทศที่ลงนามที่จะเดินตามทางสายใหม่ดูแล้วก็มันก็เป็นลักษณะผสมผสานมันก็แปลว่าไอ้พาดแพทย์แผนโบราณเนี่ยเรื่องสมุนไพรใบหญ้าเนี่ยครับ มันก็ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะส่วนทางด้านแผนปัจจุบันมันก็ดูเหมือนมันเบ็ดเสร็จขาดนะแต่ผลข้างเคียงมันเยอะความเสียหายเยอะสิ้นเปลืองเยอะประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นมันมีทางอื่นไหมเห็นไหมตอนนี้ก็เริ่มมองหาแล้วนะมองหา new normal แล้วนะครับหรือว่ามองหา new อะไร new understand ที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีไว้ล่ะหลวงว่ามีนะสิ่งนั้นก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับนะมันจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนพฤติกรรมของการเยียวยารักษากันและกันของมนุษย์นี้ถึงขั้นเปลี่ยนโลกไปเลยนะครับนี่นะเสร็จแล้วก็มันมีโอกาสที่จะถึงขั้นเปลี่ยนโลกเลยนะทีนี้ในการเปลี่ยนตรงเนี้ยใครล่ะจะมีความสามารถในการเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยผมก็บอกว่าเชิญชวนนักคณิตศาสตร์นะลองตั้ง22หารด้วย7ให้มันลงตัวดูสินะถ้าสามารถหารให้ลงตัวได้คำตอบสุดท้ายมันจะไปหาความว่างได้ครับนะหาความว่างได้เมื่อหลุดเข้าไปหาความว่างได้ก็หลุดเข้าไปหาพระเจ้าได้นักคณิตศาสตร์ต้องหัน22ส่วน7ให้ลงตัวก่อนนะจึงจะไปเจอความว่างจึงจะไปเจอพระเจ้าและหรือจึงจะไปเจอพระอัลเลาะห์อย่างนี้เป็นต้นครับถ้าหากว่าไปตรงนี้ไม่ได้ก็ได้แต่ภาษาพูดคุยกันนะครับเนี่ยในระหว่างที่เราหลับตื่นเนี่ยครับมันก็ออกมารูปแบบนี้นะครับนะมันก็เลยบอกว่าถ้างั้นในการเปลี่ยนโลกถึงขั้นเปลี่ยนโลกนะพี่เอ๋ยโอ้โหยังไม่พอนะมันยังหลุดไปอีกมิติหนึ่งก็คือไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันหลุดเข้าไปถึงคำว่ารักษาโลกใบนี้ด้วยรักษาโลกใบนี้ได้ด้วยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการเยียวยารักษามนุษย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะโดยมีไวรัสโคโรนาตัวเนี้ยมันเป็นตัวตั้งคำถามที่ใหญ่โตมากนะครับ
ใหญ่โตมากมากนะครับ คนไหนก็ตามที่สามารถปราบมันได้อย่างเงี้ยทุกวันนี้เขาก็เร่งเรื่องของวัคซีนอยู่ใช่ไหมล่ะนะตลาดระดับใหญ่ที่สุดของโลกนะให้รู้ไว้ใครทำได้นะครับลุงก็บอกว่าจะไม่ได้เลยมันจะเอาอะไรไปแย่รังแตนมากมั้งลุงคิดเองนะฮะคงจะเอาปลายนิ้วไปแย่รังแตนนะมั้งทำให้แตนมันแตกรังนะแล้วมันออกมารุมต่อใช่ครับลุงก็คิดไปอย่างนั้นเอาเป็นว่าในวาระครึ่งหลับครึ่งตื่นก็แล้วกันนะเราสู่ฟังลักษณะอย่างนี้ทีนี้กลับมาถึงว่ามันอยู่ตรงนี้ครับความยากง่ายของการตั้ง22เอาไว้หารด้วย7นะฟังให้ดีนะครับความยากของการตั้ง22ไว้หารด้วย7จะให้มันลงตัวได้หรือไม่ได้อย่างไรเอาว่ามันยากเท่าใดก็แล้วกันนะมันลงตัวยากเท่าใดก็แล้วกันอีกครั้งหนึ่งครับการตั้งเลข22เอาไว้หารด้วย7ให้มันลงตัวเนี่ยยากเท่าใดการเข้าถึงความว่างและเข้าถึงพระเจ้ามันยากยิ่งกว่าครับเอาไปคิดครับเอาไปคิดครับไอ้แค่22หารด้วย7ก็จบแล้วมนุษย์ไปต่อไม่ได้หรอกมันจะยากเท่าใดดูซิการเข้าถึงความว่างและการเข้าถึงพระเจ้ามันยากยิ่งกว่านะโยมเลยเห็นไหมล่ะในภาษาลุงเดี๋ยวเห็นไหมครับทีนี้การที่จะรู้ว่าพระเจ้าแหล่ความว่างอยู่ที่ใดทีเนี้ยมันก็มีช่องทางให้เดินเหมือนกันเอานะการที่จะรู้ว่าความว่างและพระเจ้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ใดอ่ะมีช่องทางให้เดินอยู่เดินในถนนสายพุทธะมีบันไดอยู่ 3-4 ขั้นขั้นที่1นะขึ้นบันไดขั้นโสดาบันขั้นที่2สกิทาคาขั้นที่3อนาคาและขั้นที่4หยุดการหมุนของโลกหรือว่าหลุดโลกนั่นเองครับขั้นอรหันต์แปลว่าต้องหยุดการหมุนของโลกนะนะถึงขั้นหยุดการหมุนของโลกได้ใครเนาะจะเป็นคนนั้นนะหยุดการหมุนของโลกได้ใครเนาะจะเป็นมนุษย์พันนั้นคนนั้นนะครับเอานะมันมีอยู่แล้วล่ะครับมันมีอยู่แล้วล่ะครับทุกศาสนาเขาก็พูดถึงพระศาสดาพระองค์ใหม่นะยูดายก็พูดถึงพระศาสดาพระองค์ใหม่ไม่รู้ว่าเขามีชื่อเสียงเรียงนามเอ่ยถึงภาษาอะไรก็ไม่ทราบหรอกคริสต์ก็เหมือนกันอิสลามก็เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาพากันเจอหรือยังก็ไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาพากันเจอหรือยังก็ไม่รู้พระศาสดาพระองค์ใหม่ที่ว่านี้นะครับถ้าใครเจอก่อนบอกหน่อยนะครับท่านอยู่ในกลุ่มอามินกลุ่มอาเมน แล้วก็กลุ่มโอมนะครับถ้าเจอแล้วบอกลุงหน่อยนะครับลุงจะได้ขออนุญาตขอโอกาสไปอยู่ใกล้ชิดติดกายติดใจลองดูซิว่า
พระศาสดาพระองค์ใหม่ที่นักศาสนาพูดถึงเสมอๆนะครับมาปรากฏพระวรกายแล้วหรือยังถ้ายังไม่มามนุษย์โลกยังวุ่นวายอยู่แน่นอนนะครับยังวุ่นวายอยู่แน่นอนแต่ถ้ามาเมื่อใดมนุษย์โลกก็จะยุติความวุ่นวายเพราะว่าศักยภาพของพระศาสดาพระองค์ใหม่นั้นไม่ใช่ธรรมดาเหนือชั้นมากเลยนะครับเหนือชั้นมากเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะๆๆๆๆนะส่วนกลุ่มสาธุเนี่ยเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่แล้วว่าพระศาสดาพระองค์ใหม่มีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรนี่เขารู้กันทั้งโลกอยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้เขารู้กันมานานแล้วล่ะ จะมามีชื่อเสียงเรียงนามเรียกขานกันได้อย่างสนุกปากอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปถึงตรงนั้นได้หรือไม่ประการใดมันก็ต้องทำการบ้านตำราเล่มเก่าให้มันถูกต้องตามตรงจริงให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดซะก่อนนะครับเพราะว่าตำราเล่มเก่าก็คือตำราของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยมีไว้ให้กับชาวสาธุได้ติดสอยให้ตามศึกษาเล่าเรียนนะครับถ้าหากว่าตำราเล่มนี้ก็ถือว่าเล่มเก่าหรือเล่มปัจจุบันก็ว่าได้นะครับถ้ายังตีไม่แตกตัดไม่ตกก็แปลว่ายังไม่สามารถรู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดนะก็คงจะยากที่จะเปิดช่องทางให้พระศาสดาพระองค์ใหม่คือพระศรีอริยเมตไตรนั้นมาปรากฏพระวรกายครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง อาศัยจบตำราเล่มเก่าหรือเล่มปัจจุบันซะก่อนนะครับต้องทะลวงก่อนเหมือนกับไปเปิดประตูให้พระศาสดาพระองค์ใหม่หลุดเข้ามาสู่กระแสโลกเร็วๆมานะประตูที่ว่ามันปิดอยู่ประตูเขาเรียกว่าประตูพระนิพพานเนี่ยมันปิดอยู่ประมาณนั้นครับใช่ไหมฮะเปิดซะรีบเปิดซะงั้นช่องทางก็มีอยู่แล้วใช่ไหมโสดาสกทาอนาและอรหันต์ไงนั่นแหละครับนั่นแหละก็แปลว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะเรียนจบตำราเล่มเก่าหรือปัจจุบันนะครับน่าถ้าจบเรียบร้อยแล้วพระองค์ใหม่น่าจะรีบด่วนมาก่อนเวลาประมาณนั้น มาช่วยมนุษย์โลกและมาช่วยโลกใบนี้ด้วยใช่ไหมครับลองคิดดูสิทีนี้ในการที่จะให้จบตำราเล่มเก่าทั้งหมดมีอยู่ 84,000 ข้อมี 84,000 ความหมายหรือมีใช่ป่ะ 48,000 หรือ 84,000 84,000 เนาะ84,000 พระธรรมขันธ์นั่นนะครับ 84,000 พระธรรมขันธ์มันก็แปลว่า84,000 คำ 84,000 ความหมายนั่นนะครับเชิญตีให้แตกตัดให้ตกให้เรียบร้อยนะซึ่งก็แบ่งกันอยู่เท่ากับเท่าไหร่ปริยัติก็ 21,000 ใช่ไหมใช่เปล่าดูไอ้ปริยัติไม่ใช่ปริยัติปริยัติก็แบ่งมาเป็นข้อหนึ่งก็คือเรื่องของพระวินัย21,000
พันพระธรรมขันธ์แล้วก็พระสูตรก็อีก 21,000 พระธรรมขันธ์อีกมันก็เป็น 42,000 เข้าไปแล้วใช่ป่ะพระอภิธรรมอีกทีเนี้ย 40,000 42,000 เออใช่รวมหลงโจ้มันก็เป็น 84,000 คำ 84,000 ความหมายเรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ใช่นะย่อแล้วจับยุบจับยุบจับยุบใส่กระป๋อง เหลือแค่3คำนะ 84,000 คำนะย่อเลยเหลือ3คำศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมศีลสมาธิปัญญานะรู้สรุปลงนะสติสมาธิปัญญานะครับแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามทีแรกครับนะทีนี้ใครแยกได้ทีเนี้ยคนไหนแยกได้คนนั้นนะครับจะหยุดการหมุนของโลกได้คนนั้นแหละจะเป็นคนที่หยุดการหมุนของโลกได้นะจะมาหรือเป็นคนที่เปิดประตูพระนิพพานให้พระศาสดาพระองค์ใหม่รีบมาเร็วมาช่วยมนุษย์โลกแล้วก็มาช่วยโลกด้วยเพราะว่าโลกใบนี้น่ะหนักข้อเหลือเกินครับวุ่นวายมากเหลือเกินประมาณนั้นแหละครับลองดูเสียว่าใครมีช่องทางที่จะไปถึงขนาดนั้นนะครับยังไม่พอแนวทางไปมันก็มีอยู่เนาะ แนวทางไปเปิดประตูพระนิพพานที่ว่านี้ให้พระศาสดาพระองค์ใหม่มาเร็วใส่เกียร์ห้าครึ่งมาเร็วประมาณนั้นนะครับแนวทางก็ต้องตีให้แตกตัดให้ตกอริยสัจ3บวก1ก็คือเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธนะครับนะก็แปลว่าผู้นั้นต้องเข้านิโรธสมาบัติได้นะครับก็ถอยหลังไป5อดีต5อดีต5อดีตโลกใบนี้มันก่อตัวมันยังไงนั่นแหละครับมันเริ่มเกิดใหม่โลกใบนี้ถูกราหูปิดมาตั้งเท่ากับเท่าไหร่แล้วราหูปกปิดโลกใบนี้นะครับจะมาเพราะนั้นต้องนึกถอยหลังไปทะลุโลกไปเลยถ้าโลกใบนี้คือเปลือกไข่คือไข่ใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับพอเกิดมาเป็นไข่ปุ๊บก็เหมือนกับราหูปิดเลยโดนขังเลยเรียกว่าทุกขังเลยนะครับโดนขังในโลกนี้คงขังมานานกันแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นจะทะลุโลกก็คือทะลุเปลือกไข่เอ้ามุดไปถอยหลังไปทุกสมุทัยนิโรธนะครับนะนั่นแหละมันจะทะลุเปลือกไข่เองก็จะรู้ที่มาว่าโลกนี้มันเกิดมาได้ยังไงแบบไหนมามันก็เหมือนกับเปิดประตูพระนิพพานหรือว่าเปิดประตูที่โลกมันเกิดมาครั้งแรกนะมันก็ไปหาจุดที่มันเกิดมามันก็ทะลุไปได้เมื่อทะลุไปมันก็เหมือนกับเปิดประตูให้กับพระอะไรพระศาสดาพระองค์ใหม่ใช่ไหมเข้ามาในโลกนี้ไปนี่เร็วประมาณนั้นครับช้ากว่านี้ไม่ได้นะมนุษย์ 7-8,000 ล้านคนจะตีกันตายแล้วนะมันจะมาแย่งอาหารกันกินแย่งผลิตกันอยู่แย่งคู่มิตรพิศวาสต่อไปแล้วก็แย่งอำนาจปกครองต่อไปพอเวลาแย่งอำนาจปกครองแล้วก็อำนาจมีปืนนะอำนาจนะนั่นแหละครับจะฆ่ากันตายว่าแล้วก็ติดตามข่าวสารของโลกสักหน่อยหนึ่งเป็นไงนะครับนะพอไหมครับ